มอเตอร์ทริเวียสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมโอรา07รถไฟฟ้าแฟลกชิพรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Great Wall Motor แบ่งเป็น2รุ่นย่อยคือ Long Range และ Performance ครับการออกแบบภายนอกของโอรา07ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความพลิ้วไหวและความสง่างามของสายน้ำเน้นความลื่นไหลต่อเนื่องของเส้นสายกระจังหน้าออกแบบมาจากแสงที่ตกกระทบกับสายน้ำไฟหน้า Intelligent LED ทรงกลมแบบย้อนยุคเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและฟังก์ชันหน่วงเวลาปิดไฟหน้าหลังดับเครื่องยนต์หรือ Follow Me Home พร้อม Daytime Running Light และไฟตัดหมอก LED ที่กระจกหน้าติดตั้งกล้องสำหรับระบบความปลอดภัยต่างๆกันชนหน้าติดตั้งเซ็นเซอร์กะระยะรวม6จุดและกล้องมองด้านหน้าขอบล่างของกันชนตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมด้านข้างสะดุดตาด้วยเส้นสายบนตัวรถและแนวหลังคาที่ราดลงสู่ด้านหลังกระจกประตูแบบไร้กรอบทำให้ตัวรถดูปราดเปรียวกับหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกกลาสรูฟยาวตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้ายโดยยังคงความปลอดภัยด้วยการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงและใช้วัสดุคุณภาพสูงกระจกมองข้างมีระบบเตือนจุดบอดและมีไฟเลี้ยว LED และกล้องมองทั้งซ้ายและขวาที่เปิดประตูจะพับราบไปกับตัวรถและยื่นออกมาให้ดึงเปิดได้เพื่อปลดล็อกเหนือบังโคลนหน้าฝั่งผู้ขับมีช่องสำหรับชาร์จไฟฟ้ารองรับทั้ง AC และ DC ล้อแม็กลวดลายคล้ายอุ้งเท้าแมวพร้อมยางขนาดใหญ่235 45 R19 เท่ากันทั้ง4ล้อด้านท้ายดีไซน์แบบสลิปแบ็กลาดลงและโค้งวนสะดุดตามีไฮไลท์อยู่ที่สปอยเลอร์ไฟฟ้าที่ยกตัวอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกและสามารถสั่งผ่านหน้าจอได้ว่าจะให้ยกตัวที่ความเร็ว70กม.ต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือพับเก็บชุดไฟท้ายทรงเพลียวมีไฟเบรกตรงที่3ติดตั้งที่ด้านล่างของกระจกบานท้ายฝากระโปรงหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าสั่งงานจากรีโมทหรือปุ่มในห้องโดยสารก็ได้กันชนหลังติดตั้งเซ็นเซอร์6จุดมีกล้องมองหลังและขอบล่างของกันชนท้ายก็ตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมเช่นเดียวกันครับภายนอกมี3สีคือสีขาวและสีเทาส่วนสีม่วงเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่น Performance มิติตัวรถมีความยาว 4,871 มม.กว้าง 1,862 มม.สูง 1,500 มม.ฐานล้อ 2,870 มม.ระยะต่ำสุด 125 มม.น้ำหนักตัวรถ 2,115 กิโลกรัมห้องโดยสารออกแบบเน้นความสปอร์ตตั้งแต่ชุดมาตรวัดดิจิตอลทรงกลมซ้อนกันแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบและมีความละเอียดคมชัดดีครับและมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับบนกระจกหน้าหรือ Head-up Display ที่สามารถปรับแต่งได้มีระบบ Intelligent Quick Start System เพิ่มความสะดวกสบายพร้อมให้ออกเดินทางทันทีเมื่อขึ้นมานั่งที่เบาะผู้ขับและเหยียบเบรกพวงมาลัยสปอร์ต3ก้าน Multifunction ปรับได้4ทิศทางก้านฝั่งขวาเป็นคันเกียร์แบบ Electronic Shifter และ Cruise Control ส่วนฝั่งซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนควบคุมไฟเลี้ยวและไฟหน้าสูงต่ำครับจอกลางระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วมีเมนูภาษาไทยและระบบสั่งงานด้วยเสียงการตอบสนองของหน้าจอสัมผัสก็ค่อนข้างรวดเร็วครับและการแสดงผลก็คมชัดดีจอกลางใช้ควบคุมและปรับแต่งระบบต่างๆของตัวรถซึ่งก็ให้มาเพียบเลยครับล้อหน้าไม่ตรงกรุณาหมุนพวงมาลัยไปทางขวาล้อหน้าไม่ตรงกรุณาหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายคอนโซลกลางก็ออกแบบได้เท่ดีครับมีปุ่มหมุนและกดใช้ควบคุมระบบหลักของแอร์ที่เป็นแบบอัตโนมัติพร้อม PM 2.5 ฟิลเตอร์ส่วนปุ่มล่างสุดใช้ปรับโหมดการขับซึ่งเวลาปรับก็จะมีเสียงด้วยครับ
ถัดลงมาอีกนิดจะเป็นที่วางแก้วที่ออกแบบได้ล้ำดีใต้คอนโซลกลางมีช่อง USB และช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์ส่วนแผงคอนโซลฝั่งขวาของผู้ขับก็จะมีสวิตช์อีกชุดสำหรับการปรับระบบไฟหน้าและเปิดฝาท้ายไฟฟ้าบนเพดานก็มีชุดไฟอ่านแผนที่ปุ่ม SOS ส่วนกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติครับที่บังแดดคู่หน้าก็มีไฟส่องสว่างแบบล้อมกรอบกระจกที่ดูดีเลยครับเบาะคู่หน้าเป็นทรงสปอร์ตหมอนรองศีรษะเป็นชิ้นเดียวกับพนักพิงปรับทิศทางด้วยไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งโดยฝั่งคู่ขับปรับได้6ทิศทางมีระบบ Memory Seat และ Welcome Seat มีที่ด้านหลังไฟฟ้าเท่าที่ลองนั่งดูก็นั่งสบายนะครับไม่โอบกระชับมากเกินไปจนอึดอัดความนุ่มของเบาะก็กำลังดีส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยไฟฟ้าได้4ทิศทางครับวัสดุที่ใช้หุ้มเบาะก็ให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อสัมผัสสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่แผงประตูฝั่งผู้ขับลองกดใช้งานแล้วก็ให้ความรู้สึกหนักแน่นดีครับวัสดุต่างๆก็มีคุณภาพดีส่วนที่สัมผัสกับร่างกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซอฟต์ทัชด้วยครับเบาะหลังก็นั่งสบายนะครับแต่พื้นที่เหนือศีรษะจะค่อนข้างจำกัดเพราะว่าทรงหลังคาที่ลาดลงสไตล์สปอร์ตแต่ที่วางขานี่กว้างเหลือเฟือเลยครับด้านหลังจะมีช่องแอร์หลังและช่อง USB-A และ USB-C เบาะหลังมีที่เท้าแขนตรงกลางและพนักพิงแยกพับได้ส่วนฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าและที่เก็บของด้านหลังก็กว้างและลึกพอสมควรครับแล้วก็เป็นแบบ2ชั้นพื้นเปิดได้มีหลุมใส่ของได้อีกพอสมควรเลยครับสำหรับสีภายในมีสีดำและสีน้ำตาลส่วนสีเทาและสีม่วงมีเฉพาะรุ่น Performance ครับรุ่นที่ทำตลาดในจีนมีทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยว204แรงม้า340นิวตันเมตรรุ่นรองเลนของมอเตอร์เดี่ยวขับได้705กิโลเมตรและรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อ408แรงม้า680นิวตันเมตรขับได้600กิโลเมตร